แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปฟังรอในรถก่อนได้ต้องรออ๋อรอเพราะว่าเขาจะบอกว่าร้อนเดี๋ยวเขาให้เราขึ้นไปทำยังมีว่างนี้ไม่อยากให้เดินไกลเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะจอดคนป้ายจริงใจมีที่ว่างอยู่ค่ะเดินบนเข้าไปเลยจริงๆพี่ฟ้ามองว่าทุกภาคอะจริงใจหมดเลยแต่ว่าคนใต้เนี่ยเขาจะมีความชัดเจนก็จะเป็นคนแบบชัดเจนอะไรเงี้ยHave a nice day นะคะ Thank you ค่ะอยากให้มาเชียงใหม่บ้างได้เลยนี่เมื่อเช้าเพิ่งพูดกับเจไดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเคลียร์งานจบกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยว่าจะหาแบบเวลาไปขึ้นดอยพี่ฟ้าดูหนังเรื่องอะไรวะสุขสันต์วันอะไรนะพี่มีเคยดูป่ะสุขสันต์วันโสดอ๋อเออใช่สุขสันต์วันโสดจำจำไว้ที่พี่มาริโอเล่นน่ะอยากขึ้นดอยเลยคนเหนือก็ชัดเจนชัดเจนชัดเจนทุกภาคเลยค่ะวนมาจอดยนวนมาจอดตรงที่จอดก่อนค่ะพี่ยังไม่ต้องให้น้องลงค่ะมาสงขลาเมื่อไหร่วันที่21เหรอคะเราไปสงขลาวันนี้เลย21 22ค่ะ21 22ที่ดอนเมืองป่ะดอนเมืองที่ดอนเมือง21ถึง22นะคะที่ดอนไฟเช้าก็คือเช้ามากไม่ต้องมาหรอก เพราะว่าเรายังต้องลุ้นเลยว่าเราจะตื่นกันไหมโอ้ my god นอกจากว่าเราจะไม่นอนไฟเช้ามากๆก็ต้องถึงตั้งแต่ 4:00 ครึ่งวันนี้วันที่19แล้วมั้ย20ครับหวายพรุ่งนี้ไงสาวเอ้าเราก็ต้องแบบคืนนี้เลยเต็มตัวใช่ไม่ชิลแล้วอย่างที่พี่พาพูดมันไม่ชิลแล้วไม่ชิลละตอนแรกคิดในใจกินกาแฟดีกว่าวันนี้มันไม่ได้แล้วที่วันนี้พรุ่งนี้มันไม่ตื่นแน่เลย OMG รอบกี่โมงนะคะไฟไฟ 7:20เราต้องไปถึงสนามบิน6โมงป่ะไม่ตีห้าตีห้ากำลังดีพี่ฟ้าต้องไปถึงสนามบินดอนเมืองตีห้านะคะพรุ่งนี้คืนนี้ก็น่าจะต้องเก็บคงเก็บของอะไรเงี้ยไฟตอน7:30นะคะท้องฉี่หน้าปวดท้องฉี่อ่ะก็เข้าห้องน้ำก่อนนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ขึ้นไปเขารอบอกจะเสร็จเราจะบอกหนูขอห้องน้ำด้วยได้ไหมได้แต่ว่าต้องแต่งตัวไปเลยป่ะคะเอามองไปเลยทุกคนมีฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะคะโอ้โหแสงสวยมากเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงนะว่าพรุ่งนี้พี่ฟ้าไปสนามบินตอน 5:00 นะคะที่ดอนเมืองก็ไฟ 7:30 ก็น่าจะถึงสงขลาประมาณ8 โมงนิดๆ นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปรับที่สนามบินที่สงขลาก็ไปเจอกันได้นะคะกับท็อป5น้องไฮดี้ไม่ได้ไปนะคะท็อป5เนี่ยเพราะว่าน้องติดภารกิจเดวันเต้เมนอยู่ที่ภูเก็ตเนาะแต่ว่าให้น้องชาร์ลอตทำภารกิจแทนใครเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะอย่าดื้อนะจะได้จบไวๆมีอนาคตที่ดีนะรู้ไหมก็ใครที่ทำงานก็ตั้งใจสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะคิดถึงแล้วก็รักทุกคนนะวันนี้ไม่ได้พูดว่าใครทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราก็ต้องคุยกันในเรื่องการตักเตือนกันอะไรเงี้ยบางอย่างที่พี่ฟ้าเห็นไม่อยากแม้จะนิดเดียวแต่ก็ไม่อยากปล่อยผ่านนะคะโอเคนะบ๊ายบายไม่ได้เครียดอะไรนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสบายมาก